ามเยอะมาเยอะค่ะเรื่องหวยเกษียณหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเขาจะมีสิทธิ์ไหมก็เลยต้องถามท่านตีค่ะว่าตกลงยังไงคะแล้วเคาะหรือยังในส่วนของทางรัฐบาลนะคะมีแน่ๆไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าอยากเล่าถึงเจตนารมณ์ก่อนละกันนะครับว่าเจตนารมณ์ของหวยเกษียณเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัยครับอันที่หนึ่งคือเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยนั่นหมายถึงว่าเราจะมีคนแก่คนที่สูงอายุเนี่ยคนชราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่การเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมาพร้อมกับภาวะรายได้ของคนที่เข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยโตไม่ทันนั่นหมายถึงว่าเราจะเห็นแต่ภาวะที่คนที่เราใช้คำง่ายๆแล้วกันว่าแก่แต่จนแก่แต่ไม่มีเงินเก็บนะครับซึ่งภาวะเนี้ยในที่สุดแล้วต้องเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นที่ว่ารัฐจะต้องเอาเป็นในลักษณะเบี้ยคนชราไปโอบอุ้มจำนวนมหาศาลซึ่งในที่สุดแล้วทำไม่ได้ในมิติของงบประมาณนะครับเราเลยออกเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายในการที่จะกระตุ้นให้คนเกิดการออมด้วยตัวเองโดยใช้แรงจูงใจผ่านการเสี่ยงโชคผ่านการเล่นหวยผ่านการเล่นสลากอันนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าเราเลยออกนโยบายว่าเป็นการที่ซื้อหวยและเงินไม่หายนั่นหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถลุ้นได้ทุกงวดนะครับไหนๆก็เล่นหวยอยู่แล้วใช่ไหนๆถูกต้องถูกต้องไหนๆก็เล่นหวยอยู่แล้วก็มาเล่นอันนี้นะครับและอันนี้มันมีข้อดีกว่าตรงที่ว่าเล่นยังไงเงินก็ไม่หายนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อถูกหวยกินหรือไม่ถูกหวยกินเงินต้นทั้งหมดที่ซื้อเนี่ยก็จะถูกเก็บไปเป็นเงินออมยามเกษียณเก็บไว้ในบัญชีของท่านค่ะแล้วท่านสามารถเบิกออกมาได้ตอนอายุ60ครับค่ะแต่ทีนี้ใครมีสิทธิ์บ้างคะอย่างพี่เนี่ยอยู่ช่อง9รัฐวิสาหกิจได้ไหมครับคนที่มีสิทธิ์ในกลุ่มแรกนะครับในเฟสแรกที่เราเจาะเข้าไปเนี่ยคือเป็นเน้นไปที่แรงงานนอกระบบนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับนั่นหมายถึงว่าคนที่อยู่ในประกันสังคมเหรอคะไม่ครับไม่ครับโดยเฉพาะมาตรา40นะครับอ๋อมาตรา40โอเคมาตรา40ที่เป็นแรงงานนอกระบบนะครับเหตุผลก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้มีความจำเป็นสูงกว่านะครับเพราะว่าเขามีรายได้ที่ไม่คงที่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีการออมน้อยกว่ากลุ่มคนกลุ่มอื่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสแก่แต่จนสูงกว่าคนกลุ่มอื่นนะครับเราเลยเข้าไปแก้ไขปัญหาในคนกลุ่มนี้ก่อนนะครับแต่ก็ในเฟสต่อไปก็จะเปิดให้กลุ่มคนกลุ่มอื่นเนี่ยเข้ามามีสิทธิ์นะครับแต่ขอทดสอบด้วยเฟสแรกก่อนนะครับค่ะมีคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ในระบบสักเท่าไหร่นะคะท่านพี่คะในระบบประมาณในไม่ในระบบเป็นแรงงานนอกระบบนะเป็นแรงงานนอกระบบกลุ่มนี้ประมาณ20ล้านคนครับโอ้ก็เยอะนะเยอะครับเยอะครับประเทศไทยคนเป็นแรงงานนอกระบบเยอะนะครับคือพูดง่ายๆว่าคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการคนที่ไม่ได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจคนที่ไม่ได้ทำงานบริษัทที่อยู่ในระบบประกันสังคมนอกแค่นี้ได้มีสิทธิ์ซื้อถูกไหมคะถ้าเอาง่ายๆใช่ครับพ่อค้าแม่ขายตามตลาดพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่ขับรถแท็กซี่อะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับก็เป็นแรงงานนอกระบบนะครับรวมถึง SME ที่เปิดร้านขายอะไรต่างๆที่ไม่ได้เป็นอยู่ในที่ไม่ได้ทำเป็นระบบจริงจังใช่ครับก็สามารถเข้ามาในระบบนี้ได้นะครับก็สามารถซื้อสลากได้กระบวนการของมันก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยซื้อสลากเป็นสลากดิจิทัลหมดนะครับผ่านแอปพลิเคชันของกอช.นะครับใบละ50บาทนะครับเวลาได้ใบอย่างเงี้ยเลยเหรอคะแต่กระบวนการเกมมันจะแตกต่างกันคือวิธีการลุ้นมันจะแตกต่างกันนะครับท่านก็มีวงกลมอยู่10วงท่านก็ขูดดิจิทัลนะฮะขูดเสร็จท่านก็จะมีตัวเลขในมืออยู่10เลขแล้ววันศุกร์ตอน 5:00 น.ผมก็ประกาศ2เลขนะครับก็รางวัลที่1ได้แก่ตัวเลข10ใครที่ถือตัวเลข10อยู่ก็จะได้เงิน1ล้านบาทนะครับซึ่งมีจำนวน5รางวัลนะครับ2ตัวเนี่ยเหรอคะได้1ล้านเลยเหรอใช่ครับใช่แต่ด้วยระบบมันสามารถเจเนเรตได้นะครับว่าจะมีเลข10เนี่ยเพียงแค่5รางวัลต่องวดต่อทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็รางวัลที่2ก็อาจจะมีการประกาศตัวเลข56ถ้าสมมุติใครถือตัวเลข56อยู่ในมือก็จะได้เงินรางวัล 1,000 บาทนะครับซึ่งมีทั้งหมด 10,000 รางวัลในทุกวันศุกร์นะครับก็ลุ้นกันทุกวันศุกร์นะครับลุ้นมากได้มากก็คือว่า
ใครออมหรือใครลุ้นก็สามารถซื้อได้เพื่อที่จะเก็บไปเป็นเงินออมยามเกษียณครับก็คือ50บาทที่ซื้อเนี่ยไม่หาย50บาทก็จะถูกเก็บก็ไปในบัญชีถ้าไม่ถูกหวยก็ยังอยู่ถูกไหมคะถูกต้องถ้ามุดซื้อสองใบสมมติซื้อ2ใบก็เท่ากัน100บาทนะครับเงิน100บาทเนี่ยก็นอกเหนือจากการได้ลุ้นล้านแล้วก็ถ้าลุ้นถูกหรือไม่ถูกเงิน100บาทก็จะถูกเก็บไปในบัญชีของส่วนตัวของตัวเองนะครับค่ะอันนี้รายละเอียดนี้เราเคาะกันมาหมดแล้วใช่ไหมคะต้องมีเรียบร้อยแล้วครับมีโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวใช่ไหมคะต้องผูกบัญชีอะไรยังไงไหมคะต้องสมัครสมาชิกกอชอต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาตินะครับซึ่งไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งแล้วก็สมัครเข้ามาก็จะมีบัญชีกับกอชอครับอ๋อก็คือเราไปสมัครอันนี้เนี่ยคุยเคาะรายละเอียดเรียบร้อยแล้วจะเอาเข้าครม.แล้วเคาะออกมาเมื่อไหร่แล้วจะเริ่มกันได้เมื่อไหร่คะท่านจริงคะครับเรียบร้อยแล้วครับคาดว่าจะเข้าครม.ภายในวันอังคารนี้นะครับซึ่งเป็นการเข้าไปเพื่อพิจารณาในหลักการนะครับเมื่อครม.เห็นชอบในหลักการเสร็จเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือต้องไปแก้ไขตัวพ.ร.บ.กอช.ซึ่งต้องใช้เวลานะครับอันนี้เรียนกับพี่น้องประชาชนไว้เบื้องต้นก่อนนะครับการแก้กฎหมายใช้เวลาไม่เร็วนะครับแต่ก็เพราะว่าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วจบไปเราต้องอยากให้มันถูกบันทึกไว้ในกฎหมายซึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือไม่ว่าจะเป็นใครจะมาบริหารประเทศก็ต้องคุมระบบนี้ไว้ครับอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวอังคารนี้นับหนึ่งก่อนว่าอังคารนี้นับหนึ่งครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการไปแก้กฎหมายซึ่งมันจะต้องเข้าสภาเข้าอะไรครับค่ะโอ้ก็ต้องให้กฤษฎีการ่างหรือว่าเราร่างรอไว้บ้างแล้วคะก็ต้องมีการทำงานร่วมกันครับระหว่างทางหน่วยงานของเราแล้วก็ทางที่ปรึกษาทางกฎหมายครับก็คือแต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งทีเพราะว่าผลักดันใช่ในร่างกฎหมายเข้าสภาต้องสวอีกเดี๋ยวรอสวที่ชุดใหม่อีกเข้ามาเราไม่เห็นชอบใช่ไหมคะโอ้แต่ว่าได้มีการประเมินไหมคะว่าเอาถ้าเขียนเป็นกฎหมายแบบนี้แล้วกลุ่มอื่นถ้าจะมาอยู่ในข่ายก็ต้องแก้กฎหมายอีกไหมหรือยังไงคะท่านตีคะครับก็เป็นกระบวนการที่ต้องหารือกันนะครับว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในยังไม่ได้เข้ากระบวนการแก้ไขกฎหมายก็ต้องมีการดูกันอาจจะว่าเขียนเปิดไว้แต่ก็ทำเป็นเฟสๆไปนะครับคือเหตุผลที่เราทำเป็นเฟสๆเพราะว่าเราต้องการให้คนที่มีความจำเป็นสูงกว่าได้ก่อนแค่นั้นเองไม่ได้มีปัญหาด้านอื่นครับรับเอาเงินที่ไหนมาใช้อะคะตรงนี้ครับก็ยังไงคะใช่ใช้สนับสนุนเป็นเงินงบประมาณเลยครับเข้าไปเป็นเงินรางวัลนะครับก็ตัวงบประมาณที่ไปเป็นเงินรางวัลเนี่ยก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็สัปดาห์นึงเนี่ยจะใช้15ล้านบาท4สัปดาห์1เดือนก็จะใช้60ล้านบาทปีนึงก็จะใช้ประมาณไม่เกิน800ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่น้อยในการที่จะจูงใจคน20ล้านคนให้มีการออมเกิดขึ้นครับใช่อันนี้คือเราออกมางวดแรกเท่าที่เราคิดคร่าวๆอะค่ะเราครับขายกี่ใบอะไรยังไงคะหรือว่ามีสิทธิ์ไม่อั้นหรือยังไงคะจำนวนใบขอประเมินจากความต้องการนะครับคือเราอยากขายหมดทุกงวดนั่นหมายความว่าเราเชื่อจะประเมินความต้องการของพี่น้องประชาชนในงวดแรกๆนะซึ่งก็จะเป็นตัวเลขลงๆแล้วก็เราก็จะรู้ว่าพี่น้องประชาชนสมมุติต้องการซื้อ1 10ล้านใบเราก็จะมีสลากขายอยู่8ล้านใบอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะทำให้มันน้อยกว่าความต้องการจริงแล้วมันก็ขายหมดทุกงวดครับแต่อย่างนี้เนี่ยเราก็ถ้าเกิดเลือกเลขได้เลยถูกไหมคะแต่ว่าถ้าหมดก็อดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าผ่านระบบดิจิตอลเลือกเลขไม่ได้ครับก็มันจะมันจะยังไงคะซื้อเป็นสลาก1ตัวก็จะมีวงกลมอยู่6 10วงนะครับซึ่งเป็นแบบเหมือนแผ่นเงินปิดอ่ะแผ่นสีเงินปิดไว้เราก็ขูดแล้วได้ตัวเลขอะไรก็ถือตัวเลขนั้นไว้ครับไม่สามารถเลือกเลขได้ก็คือเหมือนสลากขูดอ่ะฮะเหมือนสลากขูดที่ใช่ที่เหมือนเราเคยเห็นกันว่าขูดเสร็จมันก็จะเป็นขูดแล้วออกเป็นตัวเลขขูดแล้วออกเป็นอะไรต่ออะไรก็คือแต่เราทำไว้แหละแล้วก็เราขูดออกมาแล้วจะข
ขูดยังไงฮะพยายามจะนึกภาพตามอยู่แต่ว่าทุกทีเราเป็นแมนนวลไงลําตีคือเราเคยเห็นแมนนวลไงแต่พอเป็นดิจิตอลนึกไม่ออกนึกออกมั้ยฮะก็ยังคิดว่าเลือกเหมือนเราซื้อในเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยเรายังคิดว่าเออเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็อาจจะมีกิมมิคให้ใช้มือนิ้วขูดๆๆๆนะฮะมันก็จะขูดแล้วก็เป็นตัวเลขครับอ๋อแต่ก็คือเราก็ต้องทำระบบตรงนี้ไว้รองรับด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ชอก็จะเป็นคนพัฒนาระบบร่วมกับสำนักงานสลากครับทำงานร่วมกันค่ะแต่รอบแรกที่ประเมินบอกว่าเอาตามความต้องการเนี่ยแล้วเราจะทราบจากอะไรคะรอบแรกครั้งแรกเลยเราก็ไม่น่าจะทราบได้ว่าคนหรือว่าเริ่มเกินก็ตั้งน้อยไปก่อนจำนวนสลากจะน้อยไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะทดสอบระบบแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จำนวนรางวัลเท่าเดิมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่สลากน้อยนี่แสดงว่าโอกาสถูกก็เยอะขึ้นค่ะแล้วหมายถึงว่าถ้าเก็บไปแล้ว60ถึงจะไปเบิกได้ใช่ไหมคะไอ้เงินที่เราเก็บมาต้องเกษียณก่อนใช่ครับถูกต้องก็คือแล้วจริงๆเราตั้งไว้ไหมคะว่าเบิกได้ก็คือต้องเบิกได้ทั้งก้อนเลยไหมเบิกได้ครับเบิกได้แต่อย่างนี้เนี่ยถามนิดนึงเพราะว่าเอาตรงๆอาชีพอื่นที่เขาไม่ได้มีโอเคอาจจะได้เงินก้อนแหละแต่ว่าเพราะว่าอยู่เข้ากองทุนอยู่อะไรแต่ว่ามันก็อยากออมด้วยอ่ะคือมันอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เวลาอ๋อหมายถึงคนอื่นใช่ไหมครับไม่ใช่พี่วินที่ไม่ใช่แม่ค้าแต่ประกันสังคมคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะมีเงินออมนะคะเอาพูดตรงๆใช่ก็อยู่ในการพิจารณาแล้วกันนะครับหลังจากที่ประกาศออกไปเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับในการที่มีเสียงเรียกร้องมาว่าอยากกลุ่มอื่นอยากเข้าร่วมด้วยนะครับก็ขออยู่ในระยะพิจารณาแล้วกันนะครับก็มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับแต่ในช่วงแรกที่ได้มีการหารือกันเนี่ยก็อยากทำเป็นเฟสก่อนนะครับแต่ก็รับไปพิจารณาครับค่ะนึกอันนี้เราประเมินไว้คร่าวๆเนี่ยว่าเราจะเริ่มที่จะออกสลากได้เนี่ยค่ะคำนวณเวลาแล้วเนี่ยน่าจะได้สักเมื่อไหร่คะท่านตีคะอย่างคร่าวๆน่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับจะใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่ามันมีกระบวนการแก้ไขกฎหมายกระบวนการตรากฎหมายกระบวนการไปที่กฤษฎีกาต่างๆครับแล้วคนที่ซื้อไม่จำเป็นว่าจะใกล้เกษียณถูกไหมคะหรือว่ายังไงคะนี่เราอยากเราสนับสนุนให้คนออมตั้งแต่วัยเยาว์ด้วยวัยเด็กๆด้วย20 30อะไรรีบซื้อเลยครับเพราะว่ายิ่งซื้อเยอะท่านก็มีเงินออมยามเกษียณเยอะขึ้นแล้วท่านก็ได้ลุ้นรางวัลด้วยนะครับก็ครับเชิญครับเชิญค่ะได้ลุ้นรางวัลด้วยก็เลยจะบอกว่าไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับก็ยิ่งอยากลุ้นมากก็สนุกกับมันมากแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลมากแล้วก็ถูกไม่ถูกรางวัลก็เก็บเป็นเงินออมทุกบาททุกสตางค์นะครับอันนี้เห็นด้วยจริงๆนะเพราะว่าใช่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นฮะนอกเหนือจากนั้นมันจริงๆมันมี3เด้งเด้งที่1คือได้ลุ้นรางวัลค่ะทุกงวดนะครับเด้งที่2คือเงินทุกบาทไม่หายไปเก็บไปเป็นเงินออมค่ะเด้งที่3เงินที่ถูกเก็บไว้เป็นเงินออมเนี่ยก็จะถูกนำไปลงทุนนะครับแต่เป็นการลงทุนที่เป็นความเสี่ยงต่ำนะต่ำมากๆต่ำเสร็จแล้วก็ผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยก็จะทำให้เงินตรงนั้นงอกเงยขึ้นไปอีกในบัญชีของคนนั้นค่ะก็มาใช้ระบบเหมือนพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เอาเงินมาลงทุนแบบนั้นเลยใช่ไหมคะใช่แต่อันนี้จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆเลยนะครับเพราะเราถือว่าเป็นเงินออมคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกมันนี่มาร์เก็ตฟันต่างๆแต่ก็ผลตอบแทนก็จะต่ำกว่านะจะไม่เท่าไปลงทุนในกองทุนหุ้นกองทุนอะไรยังไม่ใช่นะครับค่ะในเคสของคนที่อย่างน้ำตีบอกว่าเราสนับสนุนให้ออมตั้งแต่อายุยังน้อยถ้าวันหนึ่งเขามาตรงนี้แล้ววันหนึ่งเขาเกิดมีงานมีการทำเข้าระบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับอย่างนี้แล้วเขายังซื้อได้ไหมหรือยังไงคะมันก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันนะน้ำตีใช่ครับใช่ก็ถ้าสมมติออกไปสู่เป็นแรงงานในระบบแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูกฎหมายกอช.นะตอนนั้นฮะว่าจะมีการปรับให้รองรับคนกลุ่มนี้อย่างไรนะครับว่าถ้าสมมติตอนแรกเข้าแล้วตอนหลังออกไปเป็นแรงงานในระบบเนี่ยจะมีมิติการดูแลอย่างไรนะครับแต่เราเชื่อว่าในระยะคำว่าเฟส1เฟส2เฟส3ที่ครอบคลุมพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย
มันดูเหมือนไลฟ์เฟสนะแต่จริงๆมันก็จะเกิดขึ้นใกล้ๆกันแหละซึ่งในที่สุดเราก็จะมีคนทุกกลุ่มก็จะสามารถเข้าสู่ระบบนี้ได้ครับแต่พูดตรงๆว่าดีมากเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือส่งเสริมเพราะห้ามไม่ได้อยู่แล้วคนเล่นหวยเอาพูดตรงๆนั่นดีหรืออย่างไม่ก็ทั้งเราซื้อลอตเตอรี่ดิฉันเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นคนชอบซื้อแต่ว่าเวลาใครมาขายก็จะสงสารซื้อต้องไม่เคยตรวจวันนั้นไปตรวจนับไปทำมา10 กว่าใบโอ้โหเป็นพันเลยนะเสียดายตังค์เหมือนนะคงไม่ถูกเลยใช่ครับ ใช่แล้วลองคิดภาพว่าอันนี้ถ้าสมมติลุ้นได้ลุ้นเสร็จแล้วไม่ถูกก็ไม่เป็นไรไม่ถูกเราก็ไม่เสียดายเงินยังอยู่ทุกบาทก็เหมือนแบบนะครับมาเก็บเงินสะสมโดยที่แบบใช่ในอนาคตเพราะว่าแน่นอนว่าคนเหล่านี้เนี่ยพออายุเกษียณแล้วอ่ะคือถ้าไม่ได้ออมเนี่ยแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ออมเพราะว่าถามดูรู้จักเนี่ยมีเงินใช้ไปวันๆหลายคนที่บอกนั่นคือไม่ได้นึกถึงด้วยซ้ำว่าต้องออมใช่แล้วลองนึกภาพว่าตอนเราเข้าสู่วัยเกษียณแล้วเราความสามารถในการหารายได้เราน้อยลงเยอะนะน้อยลงเสร็จแล้วกลายเป็นเราไม่มีเงินเก็บแล้วเราจะเอาที่ไหนประคองชีพอยู่นะครับมันก็เป็นปัญหาของสังคมอยู่ครับแล้วยิ่งถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าคุยเพราะเวลาบางทีไปไม่ทันก็นั่งพี่วินซ้อนไปก็ถามก็ไปบอกอ๋อตอนนี้อายุเยอะแล้วก็มาวิ่งแค่ช่วงเช้าพอได้ค่ากับข้าว200อ้าวแล้วไม่มีเงินเก็บหรอไม่มีคือครับเนี่ยก็ถือว่าก็หวังใจว่านะลุ้นหลังจากนี้นะรอแล้วถ้ามีรายได้ออกมาเคาะเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวจะอาจจะต้องรบกวนท่านรัฐมนตรีอีกทีนึงนะเดี๋ยวไหนๆมาแล้วถามนิดนึงดิจิตอลวอลเล็ตตกลงยังไงคะเรียบร้อยมั้ยคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมาตั้งแต่แรกอะครับก็เราก็แน่นอนว่ามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขมีการปรับเปลี่ยนตัวเงื่อนไขการใช้โครงการต่างๆแต่ก็ขอเรียนว่าทุกการเปลี่ยนมีเหตุผลรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ปรับตามการรับฟังความเห็นปรับตามสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดที่เป็นเงื่อนไขในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีที่สุดครับค่ะแต่ว่ารายละเอียดจะแถลงอีกรอบนึงใช่ไหมคะเห็นบอกว่าใช่ครับท่านนายกเดินแถลงวันที่24นะครับในการที่จะกำหนดวันเรื่องของการเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนค่ะแต่เห็นวันก่อนที่ถามกฤษฎีกาบอกยังไม่ได้ถามไปเลยว่าเรื่องใช้งบใช้ได้ไหมตกลงมันมีปัญหาไหมคะหรือว่าไปได้เลยเรื่องการใช้งบมีการปรับนิดหน่อยนะครับเป็นการปรับตัวเป็นการใช้งบประมาณปี67กับปี68รวมกันนะครับก็ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็เป็นไปตามกฎหมายและวิธีการงบประมาณค่ะเดี๋ยวก็ต้องรอฟังวันที่24ฟังรายละเอียดนะคะขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับค่ะค่ะได้เลยครับยินดีครับสวัสดีค่ะรัฐมนตรีเผ่าภูมิโรจนสกุลนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง